ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้อย่าไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าช่วงทอล์คโชว์ผมวันนี้สุดยอดจริงๆผมบอกก่อนเลยคุยเรื่องแคคตัสแน่นอนแล้วก็แคคตัสซึ่งเป็นงานของเขางานนี้ชื่อว่างาน Cactus Home Begins EP 2ซึ่งใช้ชื่อตอนว่า Thailand Only จะจัดกันขึ้นวันที่17และวันที่18คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคอนเวนชั่นฮอลล์แต่ที่ความพิเศษที่ต้องดูไม่ใช่แค่แต่เรื่องแคคตัสครับเพราะแขกรับเชิญผมมีพี่ยุทธนะครับนี่มีน้องกวางเดี๋ยวพี่ยุทธนี่ยุทธไหนฮะมายุทธทัดยุทธสรยุทธโอ้โหคุณสรยุทธมาไม่เคยไปไหนเลยนะครับสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยไปไหนเลยครับน้องกวางครับน้องกวางแฟนเขาแฟนเขาไม่เคยออกรายการไหนเลยครับน้องโกะครับน้องโกะเขาเองฮะเจ้าของงานนะฮะและแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านครับคุณอ้อกิรติโอ้โหนี่คุณเลยเหรอฮะครับผมท่านต้องดูนะฮะผมการันตีท่านได้ว่าเรื่องราวสนุกสนานเฮฮาและได้รับเกียรติจริงๆกับหลายๆคนที่พูดถึงกันมาตรงนี้แล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่บอกได้คำเดียวว่าสุดยอด และในช่วงอีกช่วงหนึ่งของผมก็เป็นเรื่องราวของการขายความจริง ขายความจริงโดยคน2คนคนหนึ่งชื่อว่าวินโดอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดดี้สองคนนี้ทำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเลนาร่าอัลตรามีนะครับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหารนะฮะจริงๆนะฮะแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักคนเราจะขายอะไรสมัยนี้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งของต้องดีสองมันต้องใช่และสามคุณต้องบอกความจริงเขาสองหนุ่มนี้วินโดและแอดดี้ขายความจริงครับอย่าพลาดเลยขายครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับการประชุมรายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของงานหนึ่งงานนี้ชื่อว่า Cactus Home Begins EP 2ชื่อตอนเขาคือ Thailand Only งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งจัดเป็นปีที่2ทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่าเขาสามารถหลอกคนหลายคนไปร่วมงานได้และถ้าท่านเห็นโปรโมทต่างๆไม่ว่าจะใน TikTok Facebook ในอะไรก็ตามเต็มไปหมดถ้าใช้เงินในการโปรโมทโดยใช้บุคคลเหล่านั้นทำการโปรโมทงานผมว่าต้องใช้เงินเป็น10ล้านครับแล้วเขาสามารถทำได้คนคนนั้นมีคนเดียวครับโกติครับโกติเจริญพรอ่อนละไม้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับงานจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนยังไงวันนี้รายการของผมฮะมีคนมาร่วมงานด้วย4คนด้วยกันท่านแรกคุณโกติเจริญพรอ่อนละไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2ครับท่านผู้ชมครับได้ยินแต่ชื่อเสียงมานานไม่เคยออกทีวีที่ไหนมาก่อนเลยนะครับและที่มาวันนี้ด้วยความสมัครใจหรือเปล่าเปล่าเลยครับ ผมบังคับให้มาครับแฟนคุณโกติครับไม่เคยออกทีวีครับแล้วพูดเมื่อกี้ตอนก่อนออกรายการนิดนึงว่าไม่มีใครบลีฟอะไรหนูเลยเลย ไม่มีใครบอกอะไรหนูเลยไม่มีครับ ไม่มีการบอกอะไรคุณกวางสุภักษ์จะรุตานันครับค่ะส่วนท่านที่3ครับก็ไม่น่าไปคบกับมันครับผมบอกหลายทีแล้วว่าอย่าคบโกติก็ไม่เชื่อผมไปไหนก็ไปคบเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยววันโน้นวันนี้เดี๋ยวเล่นไอ้โน้นเล่นไอ้นี่เจอกี่ทีโดนโกติลวนลามตลอดไม่ต้องจูบซ้ายทีจูบขวาทีมาร่วมงานกับเราด้วยวันนี้คุณสรยุทธสุทัศนจินดาครับส่วนท่านที่4ผมบอกไม่ต้องมาก็จะมาครับกล้องตัดมาได้เลยนะครับตัดมาได้คุณอ้อกิรติเทพตัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทั้ง4ท่านที่มาร่วมงานครับผมเอางี้นะเวลาเราน้อยเอาเข้ารวบรัดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีๆงานนี้มันเป็นปีที่2แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกับไอ้คำว่าแคคตัสหรือความรักแคคตัสของคุณอาจจะฟังงานก่อนหรือจะฟังผลสรุปก่อนครับผลสรุปก่อนรักผมสรุปให้เดี๋ยวมันยาวเห็นไหมนี่สมใช่ครับคือเขามีไอเดียว่า3คนคือตัวเขาเริ่มนะคุณไตรภพแล้วก็ผมครับ3คนเราจะมาทำรายการสักรายการนึงชื่อรายการสวนสนุกแปลว่าจะใช้ที่บ้านอาต๋อยเนี่ยผมแล้วด้วย4ไร่ผมแล้วด้วยผมแล้วก็เราจะไปหามืออาชีพเรื่องการเกษตรมาปลูกต้นไม้ใช่แล้วเราจะคอยดูการเติบโตของมันประมาณว่าเรา3คนถ้าปลูกคนละต้นแบบนี้เคล็ดลับต่างๆแล้วมันจะโตขึ้นมาเป็นยังไงใช่เหมือนกับไปสนุกกับสวนเรียกว่าสวนสนุกมันไม่ได้เกิดขึ้นครับที่เรามาไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้สั้นพอไหมเออประมาณนี้ถูกไหมถูกต้องเลยครับแล้วเขาหลอกให้ถมที่ถูกต้องครับผมถมที่ไป4ล้านกว่าบาทครับมึงไม่ได้หลอกคุณผู้ชมไอ้โก้มึงไปถามพี่ยุทธเลยเอาไหมพี่ยุทธอาต่อยผ่านมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทีตอนที่พูดกับพี่ยุทธมึงพูดว่าขอโทษท่านหลุดปากขอโทษครับมันต้องหลอกล่ออาครับมันต้องหลอกล่ออาครับอาต่อยบอก
เฮ้ยไปถามพี่ยุทธ์พี่ยุทธ์เอาไหมถ้าพี่ยุทธ์ไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกคุณยุทธเขาเอาจริงเหรอเอาแล้วเขาเอาเลยหนูก็เลยมาบอกพี่ยุทธว่าพี่ยุทธเอาก่อนบอกว่าถ้าพี่ยุทธเอาเขาก็เอาอ่ะไม่เขามาบอกว่าเขาถมที่แล้วที่ไม่เอาไม่ได้แล้วแล้วมันเกิดไหมไม่เกิดไง4ล้านที่ถมไปอ่ะเงินใครเงินผมได้คืนไหมไม่ได้นี่ไงนั่นไงแหมเมียอาแตงเขาก็ปลูกต้นหอมปลูกแตงกวาอยู่อยู่ในที่นี่เหรอไม่ได้ประโยชน์4ล้านเนี่ยแล้วไอ้ที่มาทำนี่นะสวนสะดวกแค่ตัดยึดเอาไปทำคนเดียวคนเดียวเออคนเดียวล้วนๆหลอกผมซื้อที่นะถูกหลอกผมซื้อที่ข้างๆถูกแล้วก็ผมอย่าว่าแต่คุณโดนคนที่ตอกนะคนแรกที่ซื้อคือคนนี้น่ะขอโทษครับไอ้ที่ว่าที่ข้างๆคุณยุทธครับที่มันอยู่ทุกวันนี้ครับสองรัตนวาแรกเลยของคุณเตมพงศ์ครับอันแล้วอีกที่นึงติดกันรัตนวาติดของคุณเตมพงศ์คือคุณสรยุทธไงครับแล้วของคุณล่ะไม่มีครับที่หนูมีที่ไหนแล้วก็มีที่อต่อยกันที่พี่ไงแล้วมันเป็นชื่อใครชื่อหนูสิอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็ชื่อหนูไงแล้วหากินอยู่กับที่คนอื่นเออกลับแล้วไม่มันถลำลึกไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้นะพี่แล้วเรื่องราวจริงๆมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมแล้วเรื่องราวนี้ทั้งหมดไม่เคยเล่าใครเลยนี่เขาพูดเองก็เลยพูดคุณยุทธก็โดนต้มผมก็โดนต้มแต่สำหรับทั้งสองคนอ่ะเรารักเขาเราก็เลยทำให้ไม่มีปัญหาก็หนูถามไงหนูอยากมีตั๋วน่ะแต่หนูไม่มีเงินตรวจซื้อที่อ่ะเท่าไหร่ลูก3ล้านแล้วรับไปดิกิจการที่สักพักนึงพอได้200ไม่พอไงพี่ยุทธมีที่อยู่แปลงนึงอ่ะสวยมากเลยถ้าหนูได้ติดนะโอ้โหหนูจะแบบขยายออกมาแล้วทำบ่อปลาแล้วเนี่ยพี่หนูทำที่นั่งเล่นมาให้พี่นั่งเล่นนะพี่ปลูกต้นไม้พี่จะต้องสงบเวลาพี่เครียดพี่มานอนเท่าไหร่ล้านแปดแปดหุยไปทำไหมทั้งพี่รักก็พี่หุยโอ้โหง่ายเหมือนโดนนะจังงานสรุปสุดท้ายกลายเป็นแปลงแคคตัสแคคตัสแล้วก็มีหย่อมเล็กๆเป็นที่นั่งถูกต้องที่หลอกล่อใช่ที่มันหลอกล่อเราร้อนชิบเป๋งเลยร้อนร้อนเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้เลยครับผมขอเข้าเรื่องนะเพราะงั้นเดี๋ยวคนจะไม่ไปงานเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ชมผมเคยทำเรื่องของพี่ติ๊กครับพี่เต้นสีเต้นสีที่ระยองเราไปทำให้พี่เขาเขาน่ารักมากเขาปลูกจริงๆคุณยุทธแล้วเขาแคคตัสแบบนี้ผมว่าในประเทศนี้เขาก็มือหนึ่งของประเทศเขาก็ระดับต้นๆระดับต้นๆไม่มีรองใครผมว่างั้นได้เลยแล้ววันนั้นทำงานให้เขาเสร็จเขาให้แคคตัสกลับมาเขาให้แคคตัสกลับมาก็เอาไปคนละต้นสองต้นสามต้นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเอาไปบ้านเขาก็เอาไปบ้านแล้วไปตั้งทิ้งครับเอาไปตั้งทิ้งกวางเห็นกวางทำอะไรนะถ่ายรูปอะไรนะลูกถ่ายรูปค่ะแล้วก็เลยไปถามเพื่อนที่เล่นด้วยกันเออที่เขาเล่นเรายังไม่เล่นเราไม่รู้เรื่องใช่กวางไม่รู้จักใช่เพื่อนว่าไงเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนก็บอกเอ้ยมันแพงมากเลยนะไม่รู้เหรอทำไมทิ้งไว้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมาบอกใครก็เลยมาบอกเขามาบอกโกตีครับตาลุกเรื่องเลยครับมันบอกแพงมากมันเลยเริ่มเลี้ยงครับมันแพงไงแล้วก็บอกคือปกติคืออยากจะบอกว่าเราก็ไม่คิดหรอกว่ากระบองเพชรมันจะต้นละ 4,000-5,000 เฮ้ยงั้นใครรู้ว่าคือผมไม่รู้เลยงั้นฝากไปเลี้ยงก่อนได้ไหมก็ฝากเพื่อนเขาไปเลี้ยงแล้วเป็นไงหลังจากนั้นก็บอกว่าก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเฮียหนูก็บอกอาบอกว่าเฮ้ยอาเดี๋ยวถ้าเฮียเรียนรู้ได้พอแล้วเดี๋ยวพี่จะไปรับกลับมากลับมาเลี้ยงก็เริ่มหนูก็เริ่มเข้าไปเรียนรู้ในเพจต่างๆนานาที่แบบที่บอกเนี่ยจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วน่าจะเข้าปีที่7ปีใน7ปีจริงๆคุณยุทธสิ่งนึงที่มันทำคุณเห็นเหมือนผมเพราะคุณก็โดนมันต้มเหมือนผมมันเอาจริงไหมเอาจริงมากเอาจริงคือเหลือเชื่อต้องยอมรับนะว่าเวลาเอาจริงเอาจังเนี่ยหมกมุ่นเลยใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกจากต้นละ 3-4,000 แล้วตาลุกทุกวันนี้เขามีต้นละหลายแสนนะใช่ต้นละหลายแสนไม่พอบนโต๊ะเนี่ยที่ตั้งอยู่เอาเฉพาะที่โต๊ะเมื่อกี้คุยกันก่อนรายการท่านผู้ชมนะผมว่าไม่ทราบกล้องเห็นชัดทั้งหมดหรือเปล่าแต่แค่เฉพาะบนโต๊ะตรงนี้เอาเนี้ยตรงนี้แค่นี้มูลค่ารวมกัน2ล้านกว่าบาทนะครับบนโต๊ะเนี่ย2ล้านกว่าบาทนะครับแล้วเขาทำนะฮะเขาทำมาออกมาเป็นงี้7ปีนะฮะ7ปีมาแล้วไอ้ต้นนี้ฮะเนี่ยผมจะเอาไปทุ่มเล่นนะอย่าหนูใจร้อนซะด้วยเนี่ยไอ้ต้นนี้ต้นเดียวนะฮะนี่ก็เป็นแชมป์มาหลายเวทีครับต้นนี้ราคาหนูตั้งไว้ 500,000 ครับ 500,000 นะผู้ชมโหกระถางแพงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ครับต้นโทษเป็นต้นกระถางตกไปไม่เป็นไรเลยครับต้นห้ามตกนี่ทำมาตั้งแต่ต้นขนาดไหนต้นเล็กๆเลยต้นเล็กใช่ไหมใช่ค่ะเราเลยรู้ว่ามันเอาจริงไงถ้าเราไปดูที่ของอาต่อยเนี่ย ที่ไปซื้อเนี่ย เขาจะเป็นโรงเรือนใช่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆกล่องสี่เหลี่ยมใช่ตอนนี้ขยาย2ชั้นมีหลายโรงและสิ่งที่เห็นก็คือเขาจะนั่งอยู่คนเดียวใช่ในห้องแล้วก็นั่งทำไอ้สิ่งเล็กๆเนี่ย
ไอ้ที่กว่าจะมาแต่ละต้นเนี่ยนะใช่เขาจะมีการผสมจากดอกดอกนี้ผสมดอกนี้ดอกนี้ผสมดอกนี้แล้วเอามาใส่เป็นต้นอ่อนใส่ถุงเรียงไว้ข้างใต้เต็มหมดคือแค่เราจำยังจำไม่ได้เลยใช่แต่นี่มันละเอียดเพราะฉะนั้นไม่บ้าจริงทำไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วข้อมันไม่บ้ายิ่งกว่านั้นอีกท่านผู้ชมใครเข้าไปยุ่งในห้องนั้นมันได้ไหมกวางไม่ได้ค่ะไม่ได้กวางเล่าเดี๋ยวว่าตอนแรกเริ่มเป็นไงนะค่ะก็ตอนทำแรกๆเลยเป็นโรงเรือนเล็กๆค่ะแล้วก็เข้าไปนั่งมุดอยู่ในนั้นนะคะกวางก็เลยเอ้ยมันร้อนมากคือแบบออกมาเถอะแบบออกมานั่งข้างนอกก็ได้ไม่ได้คือถ้าคนเล่นแขกตัดจะรู้ว่าต้องเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นนั่งทำนั่งผสมเลยค่ะเขานั่งอยู่ได้เป็นวันๆอยู่อย่างนั้นได้เลยใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามันจะต้องมีเวลาที่ต้นไม้มันโตพอมันเริ่มโตอยากจะให้ใบมันสวยวิธีการต้องทำไงวิธีการก็คือต้องนั่งขัดนั่งเช็ดถูใช่เนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยค่ะก็คือที่เห็นที่เอามาโชว์เนี่ยคือเราเช็ดมาแล้วเรียบร้อยนะหมายถึงเช็ดต้นมาเลยเนี่ยใช่ค่ะใช้คู่กันเนี่ยค่ะค่อยๆเช็ดทำความสะอาดมันแต่งหน้าเลยค่ะอ๋อมันจริงๆมันจะไม่ได้สวยขนาดมันจะมีฝุ่นมีไม่เหมือนคนนะครับมาไม่เหมือนคนที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะแกไม่อาบน้ำไม่เกี่ยวกันโอเคอาบเหมือนหนูก็แหละหนูแบบปกปกอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะไปประกวดเงี้ยเราก็ต้องเอาคู่กันมาแล้วก็จุ่มน้ำแล้วค่อยเช็ดเพราะบางทีบางครั้งฝุ่นนู่นฝุ่นนี่มันเกาะแล้วมันก็สร้างคราบมันทำให้ไม่สวยอยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลา7ปีเนี่ยนะใช่ค่ะจากมีทั้งหมดกี่ต้นโอ้ประมาณ 6-7 ต้นเองครับ 6-7 ต้น 6-7 ต้นนี่ของเขาที่พี่ติ๊กให้นะฮะใช่ใช่แต่ไม่จริงครับเพราะว่ามีของผมอีกพี่ติ๊กเขาให้ผมด้วยครับมันเอาของผมทั้งหมดไปเลยครับพอเริ่มสนใจว่าราคาบ้านต้นสี่พันพอเริ่มสักพักคุณยุทธเอาความจริงไม่ยุทธเอาความจริงครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วที่พูดนี่ไม่จริงเหรอไม่ได้จะพูดความจริงไงเอาความจริงคือหมดเลยครับความจริงคุณผู้ชมในความจริงคือเขาให้พี่อ๋อให้หนูให้พี่นวัดคุณจะพบแต่เราก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์ให้เอ็มให้เพชรโทรไปบ้านอากินข้าวไหมทำกับข้าวให้เขาแล้วก็ไปเดินดูหน้าบ้านเขาโอ้โหตัวนี้สวยว่ะมือสกิดหน่อมือสกิดหน่อปั๊บบอกอันเนี้ยมันหลุดออกมาเดี๋ยวหนูไปชำให้นะนี่คือจุดเริ่มคือตั้งใจสกิดตั้งใจสกิดแต่บอกว่าเนี่ยมันหลุดออกมาเดี๋ยวหนูไปชำให้นะสกิดแรงเลยสกิดไม่พอคุณยุทธสักพักนึงพอมันได้ไปแล้วมึงก็เฮ้ยของดีจริงๆดีว่ะมันเอาไปหมดเลยครับมาเอาไปทั้งหมดนึกว่าอาแตงครับอาต่อยครับมันต้องเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาไปตัดหน้าเปลี่ยนดินให้นะเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตัวหนูแหละหลังจากวันนั้นท่านผู้ชมไอ้7-8ต้นเท่านั้นจนมาปัจจุบันนี้มีประมาณกี่ต้นโอ้โหต้องเป็นล้านอ่ะอะไรนะเป็นล้านต้นเป็นล้านต้นถึงไหมว่าผมยืนยันว่าเป็นล้านต้นเป็นล้านใช่ค่ะเพราะมันเยอะจริงเพราะมันเป็นฝักหนึ่งมันแค่ต้นเล็กๆค่ะหมายถึงนับรวมทั้งหมดถ้ารวมที่ตัวนี้ด้วยแล้วก็ที่บ้านกวางด้วยใช่ค่ะคือหนูไปทำโรงที่บ้านกวางก็ไปหลอกแม่กวางเหมือนกันไปทำโรงที่นั่นด้วยกันหนูเป็นคนที่หลอกคนหนูไม่หลอกแม่กวางอ่ะแม่ก็ถมที่แม่ก็ถมที่เหมือนกันถมที่แล้วก็ให้ทำโรงเรือนค่ะนี่ใครอย่าได้รู้จักกันเลยต้องบอกก่อนว่าสวนสนุกแคตันเนี่ยจริงแล้วอ่ะมันเป็นสวนที่หนูทำขึ้นมาด้วยความรักของหนูกับกวางก็จริงแต่ว่าสวนเนี้ยมันจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดยุทธยุทธก็ทำให้เป็นสวนอาต่อยเนี่ยเป็นอยู่แล้วต่อยสำคัญอยู่แล้วแต่ประโยคนึงที่วันหลังเน้นอันนี้ก่อนก็ได้อาต่อยไม่ใช่คือคนดูผมเนี่ยไม่เคยให้แคทตัดเลยคือถ้าพี่ยุทธเขาไม่โยนไปเนี่ยผมไม่มีตัวตนเลยนะครับท่านผู้ชมผมเงินก้อนเรียนนั่งก่อนน่ะคืออยู่แล้วล่ะเอาว่าตีนถึงพื้นอาได้ตังค์แน่นอนหนูใส่รองเท้าแตะตลอดชีวิตอะคือจุดเริ่มต้นของสวนสนุกแคทตันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะความรักของเราสองคนที่เรารักในต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเป็นเรื่องเดียวกันที่เราคุยกันแล้วแบบใช่โอเคเราได้เจอกันเราได้สัมผัสกันตรงที่ว่าเราเจอแคทตันจริงผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่างานนี้มันน่าไปยังไงนี่เป็นปีที่2งานนี้มันชื่อแคทตันโฮมบีกินส์ EP 2แต่ว่าเขาใช้ชื่อตอนว่า Thailand Only ท่านผู้ชมเชื่อไหมในนั้นมีบูธในนั้นบูธแคคตัสอย่างเดียว200เกือบ300บูธนั่นข้อที่1ข้อที่2คนที่เขามีแคคตัสจากต้น10ต้น20ต้นเดี๋ยวนี้เขาเป็น100ต้นเขาก็มาโชว์ข้อที่3คนที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันแคคตัสโน้ตแคคตัสนี่อยากจะรู้จักกันไว้รู้จักกันที่นั่นได้และข้อสำคัญมากๆเลยเราเป็นคนที่เกิดอยากจะดูแคคตัสอยากจะทำอยากจะเลี้ยงกับเขาบ้างไปดูที่นั่นไม่มีโกหกเพราะใครโกหกใครไม่ได้มัน 2-300 บูธคุณ350บูธอ่ะ350บูธจะมาบอกว่าของฉันเท่านี้ของคุณไม่มีทางอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลย
พราะฉะนั้นมันเป็นงานที่น่าไปวันที่17 18คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ย2วันครับ17 18แล้วไปงานนี่เจอพวกผมหมดครับคุณสรยุทธก็เจอผมก็เจอมันหลอกไปอีกมันหลอกไปอีกยังไงต้องไปงานที่ไหนถามว่าที่ไหนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคอนเวนชั่นฮอลล์เลยนะครับเวลาจัดนี่จัดบนคอนเวนชั่นฮอลล์เลยนะของเซ็นทรัลลาดพร้าว17 18 2วันท่านต้องไปงานนี้น่าไปจริงๆคุณยุทธน่าไปมากเพราะว่าคือได้เห็นอย่างหนึ่งนะปีที่แล้วเขาจัดที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับใช่และสิ่งที่เขาบอกก็คือจริงๆมันมีโอกาสคนที่ชอบแล้วเข้าไปดูเอามาปลูกเป็นความสนุกสนานแต่มันขยับขยายได้เป็นธุรกิจทำได้หลายเขาสามารถจะใครเพิ่มบูธต่อไปปีหน้าเขาจะเพิ่มอีกก็แปลว่ามันเป็นอาชีพนะใช่มันมีตลาดนะใช่แล้วมันจะต้องเติบโตก็คือมันต้องมีคนสนใจมากๆมากๆเขาอยากเห็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วมันเป็นอาชีพใช่ก็แสดงว่าอันนี้สำเร็จแล้วของเขาอย่าพลาดเดี๋ยวสำเร็จหรือยังก็งานก็เดี๋ยวมีอาทิตย์หน้าครับเสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18วันที่17จะมีการประกวดนะครับแล้วก็อันนี้ถ้วยหนูอยากโชว์ถ้วยอ่ะหนูเป็นคนคิดเองไม่คือมันก็หอบผิวถ้วยไปให้ผมดูถึงสถานีผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเคยเข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจมันก็ไปปาร์ตี้ไปถ่ายรายการไปหาพี่อ้อพี่อ้อโหถ้วยมาแล้วนี่สวยดูก่อนไม่มันสวยมากไหมมันก็อย่างนั้นมากอ่ะอ่ะหยิบดูก่อนอ่ะหยิบดูก่อนท่านผู้ชมฮะมันก็งานงั้นแต่ดูนี่นะฮะมันคือหนักยกมือเดียวแทบไม่ขึ้นนะฮะ2โล9ฮะเพราะมันหนักมากครับครับมันคงโดนเขาต้มมาครับต้มเฉพาะทำถ้วยเนี่ยอ่ะทั้งหมดเนี่ย 300,000 นะเงินทำถ้วยอ่ะฮะฮะไม่ฮะจริงๆเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองหล่อทั้งหมดพี่3อันเนี่ยปกติเนี่ยเดี๋ยว3อันเนี่ยเกือบ 200,000 อ่ะไม่ใช่ทั้งหมด78ใบถ้วยทองเหลืองได้7ใบไม่ต้องคุยไม่ต้องมาคุยหรอกไม่ต้องมาคุยหรอกไม่ใช่3อันนี้ของ 300,000 นี่ก็ไม่ใช่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่า17 18เนี่ยคือวันเสาร์ที่หน้าไปเหอะผมไตรภพลีมาภัทรสรยุทธสุทัศนจินดาเอาะกีรติเทพพันธ์กล้าพูดได้ว่าคนคนนี้จริงเป็นคนจริงในเรื่องนี้กล้าพูดได้ใช่ไหมเรากล้าพูดได้ใช่แต่ไอ้นี่มานั่งอยู่ทำไมเฉยๆเนี่ยเอาก็มาเอาอาบอกให้หนูเชิญมาคุยเรื่องไม่ใช่ฉันจะถามว่าแล้วจะเป็นยังไงกันยังไงต่อเขาดูแลเราขนาดนี้เขาอดทนกับเรามาขนาดนี้เขาประคับประงมให้เราอยู่ในร่างกายของผมไม่ต้องรีบพืชแม่ประคับประคองไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเอาประคับประคองประคับประคองกับผมเป็นประคับประคองสมาร์ทกันเลยรายการขอซื้อเวลาเพิ่มได้ไหมงั้นถามได้ไหมถามได้ครับถามได้ไหมเราจริงใจกับจริงจังกับผู้หญิงคนนี้แค่ไหนเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้ความมานั่งตรงนี้แล้วก็คือตลอดเวลา10ปีที่กวางรู้จักกับปีมารู้สึกว่ามันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับเราทั้งที่จุดเริ่มต้นของเรามันไม่กวางรู้แหละว่าผมก็รู้ว่ากวางก็อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมเจอปัญหาโน่นนี่นั่นล้มลุกคุกคามไปกันมันก็ไม่ได้หลายครั้งก็มีแลดบ้างก็มีนอกรู้นอกทางบ้างเรื่องนี้ก็ยอมรับแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้คือก็ติดปีแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับพี่ชายกวางก็อยู่ที่นี่นะครับหนูเชื่อว่าพ่อแม่วางลูกขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้เห็นหน้าเลยไม่เป็นไรนี่พูดขอบคุณตลอดระยะเวลา10ปีที่กวางอยู่เคียงข้างกันมาขอบคุณที่ให้โอกาสแม้ว่าจะผิดพลาดสักกี่ครั้งแล้วก็ขอบคุณที่ตักเตือนกันก็จะสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวแล้วก็จะทำตามที่กวางฝันไว้จะพยายามทำให้ได้อย่างที่กวางต้องการนะครับแต่งงานกันนะครับขอบคุณค่ะแล้วแต่งไหมเล่าแต่งตอบด้วยดิแต่งค่ะสรุปว่าหมดฝนปีนี้ใช่ไหมหมดฝนปีนี้กรมอุตุได้แรงงานล่าสุดว่าปีนี้ฝนจะหมดเร็วมันจะหมดเร็วฝนไม่ต้องไปเตรียมตัวแล้วพี่เนี่ยอยู่กับอากาศขอหน้าหนาวอ่ะขอหน้าหนาวขอบรรยากาศแบบว่าหนาวหนาวหน่อยหนาวหน่อยความกระล่อนเริ่มมาแล้วมันเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยไม่ค่อยมีหน้าหนาวอย่าหมดฝนก็ต้องจบแล้วไม่ต้องหนาวขอแค่ฝนไม่ตกเพราะว่าหนูอยากจัดโอเคฝนไม่ตกไม่ต้องห่วงเลยแต่ยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสรยุทธขอขอบคุณคุณอ๊อขอบคุณคุณโกติแล้วก็ขอบคุณกวางกวางคงรู้แล้วล่ะว่าทำไมต้องมาผู้หญิงคนนี้ฉลาดรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าต้องมีอะไรพิสดารแน่นอนเพราะอยู่ดีๆอาต๋อยสั่งว่าแกต้องมามันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างฉันเชื่อว่าลูกเธอรู้
แต่มันก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่เธอรู้แล้วเธอก็ยังมีน้ำตาให้กับมันได้แล้วก็เขาให้เกียรติเธอมากนะเขาไม่ใช่คนว่างนะนะเขามากันตรงก่อนอื่นก่อนอื่นไม่ต้องนะฮะเยอะฮะไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณพี่ยุทธก่อนไม่ต้องขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณแล้วครับอย่าลืมก็แล้วกันว่าเสาร์อาทิตย์หน้าไปเป็นสักขีพยานใช่ไปร่วมงานไปร่วมงานอาทิตย์หน้านี่ยังไม่ก็เกิดแค่ตั๊กยังไม่ได้แจกอาทิตย์หน้าไม่แน่เกิดผลหมดนะครับ Cactus Home Begins EP 2นะครับ Thailand Only จัดที่เซ็นทรัลแล้วก็จัดที่ห้อง Convention Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวท่านอย่าพลาดนะ2วันนี้เป็น2วันที่มีค่ามากสำหรับคนรัก Cactus อย่าพลาดเด็ดขาดพี่ครับผมถามอีกเดียวค่าดอกไม้ใครจ่ายครับผมครับอ๋อโอเคผมครับผมเป็นคนซื้อครับนี่แล้วถ้าเกิดทำเรือนหอต้องมาขอผมพี่เอาละดีใจด้วยจริงยินดีด้วยนะวันนี้ผมกำลังจะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างใหม่คือเราอาจจะได้ใช้ประสบการณ์ที่เราเคยทำมาคือเราเคยขายของเคยอะไรมาแต่วันนี้เราอยากจะเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบของเราเองแต่ผมไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่เขาอ่ะบอกผมในวันนั้นแต่ผมตัดสินจากสิ่งที่เขาเป็นน่ะในตลอด7 6 7ปีที่เราอยู่ด้วยกันเออ